แบบพอเพียงพอดีพอดีก็สุขจนล้นหนทางที่ทำอยู่ตรงนี้แค่เรามาช่วยกันไม่มีความทุกข์แบบพอเพียงพอดีพอดีพออยู่พอกินร่ำรวยความสุขดูแล้วก็ยิ้มเทียมเปล่านะคะน้องเบนสันติราชนะชิงชิงภริษาน้องฟิล์มฉัตรดาแล้วก็น้องอ้นกรกฎนะคะแหมว่าจีเราเห็นกันไปบ้างแล้วนะว่ามันมีความสื่อสารหลากหลายอารมณ์นะพี่หน่อยฮะแต่ผมขอคุณอ้นฮะครับอะไรของคุณนั่นกุญแจรถค่ะเอออันนี้หรอกุญแจรถหรืออะไรฮะอย่างที่น้องเขาว่าหรืออะไรฮะอันนี้คือตัวปล่อยประจุไฟฟ้าครับประจุลบเพื่อป้องกันพีเอ็ม 2.5 ตอนนี้เราก็ต้องเอาสักนิดเดียวเดี๋ยวเรามาแจกกันนะคะครับให้มีแจกได้เหรอเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันหลายต่อหลายคนบอกโหเรตติ้งดีมากนะยืน5ยืน6ตลอดนะเศรษฐีตีนป่าเนี่ยความสนุกสนานแต่ละคนเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับที่มาถึงดาวน้องเบนล่ะกระแสตอบรับดีครับเดินไปที่ไหนเนี่ยคนก็จะเรียกด็อกด็อกหมดเดี๋ยวจริงเหรอด็อกทำไมเขาไม่เรียกเต็มๆล่ะครับเขาไม่เรียกอาจารย์เขาไม่เรียกอาจารย์หรอเขาเรียกด็อกตามพวกพี่ๆพวกนี้แหละครับพี่คนเรียกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เรียกด็อกบ้างไหนก็ด็อกไม่ว่าจะข้างนอกหรือว่า IG โซเชียลคือดีใจหรือเสียใจเนี่ยก็ดีใจที่คนดูแล้วก็อินกับตัวละครที่เราเล่นเอาจริงๆนะคะเป็นยังไงค่ะก็ไปไหนมาไหนก็มีคนทักเหมือนกันค่ะก็ทักแบบน้องนัทอะไรอย่างเงี้ยเรียกน้องนัททางฝั่งเรา2คนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับคนทักแล้วได้แบบพี่ชายดูบอลถึงเป็นคู่เพราะว่านี้เนี่ยมากัน2คู่ไม่ถามไม่ได้คู่ของเราอาจารย์กับนัทตอนนี้เรื่องราวเนี่ยตอนแรกก็แบบว่าเหมือนแบบไม่เอาจะไม่คุยกันแล้วก็มารักกันแล้วก็ห่างกันอีกจะเป็นยังไงอะคะเบนกับชิงๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดราม่าเลยค่ะช่วงกำลังแบบจุดพีคจุดเข้มข้นเลยคือเพิ่งบอกรักกันไปแต่ว่าก็เกิดการแบบมีการแบบว่าเราไม่รู้ฝั่งเขาว่าฝั่งเขาต้องเจออะไรบ้างเราก็คือมองแค่ในมุมของเราว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินเส้นทางนั้นไม่เลือกเดินพร้อมไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคนดูเนี่ยดูก็ลุ้นตลอดอยากจะให้รักกันเนี่ยพอรักกันแล้วมันทะเลาะกันอีกไงมันจะมีเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจแบบนั้นแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะบอกนางเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะเป็นฉากที่ทำให้คนร้องไห้ตามแล้วแบบแล้วก็เป็นฉากทำให้คนเริ่มไม่ชอบผมเยอะมากนะเริ่มเกลียดอ่ะเริ่มเกลียดผมใน IG เนี่ยจริงๆครับงอนอาจารย์แล้วไม่ชอบอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์ทำแบบนี้อาจารย์รับได้ยังไงโอ้โหเยอะมากโดนถล่มเละเลยใช่ตอนแรกนี่แบบตอนแรกก็ยังมีแบบชมโหด็อกจริงใจกับนัทเลยนู่นนี่หลังๆมาไม่ใช่หลังๆเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานสดๆร้อนๆโดนถล่มเยอะเหมือนกันครับเมื่อวานมีดราม่าไงเมื่อวานมีแบบโดนตบไปใช่ไหมคะตบจริงเลยไหมจริงๆตบจริงค่ะแล้วคือตบยังไงอ่ะคือพูดกับเขาไม่เห็นมันไม่เคยเห็นมันไม่ได้ไปอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวเขาก็ถามแล้วเราทุกกันยังไงเราทุกกันจริงอยู่แล้วคือผู้กำกับพี่เพชรอะค่ะเขาบอกว่าให้ตบพี่เบนจริงแต่ไม่ต้องบอกพี่เบนจะได้รู้สึกกันจริงๆไปใช่ค่ะฉากนั้นก็คือตบโดยที่พี่เบนก็ไม่รู้เหมือนกันน้องเบนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับตอนแรกคุยกันเหมือนว่าเฮ้ยจะแกล้งหลบอะไรอย่างนี้เฉยๆใช่ใช่จะรีแอคเฉยๆจะรีแอคเฉยๆบอกว่าจะตบผ่านตบจริงลองดิเขาบอกว่าอยากให้ลองลองคู่คุณดีกว่าว่าจริงๆต้องบอกว่าพี่เพชรผู้กำกับของเราเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นคนอย่างนี้จริงๆเขาจะทำอะไรเนี่ยแล้วเขาจะชอบทำให้คนรู้สึกจริงๆตบคือตบแบบเฮ้ยมันจะช็อกไงมันจะรู้สึกจริงๆตอนแรกผมนึกว่าไปบีฟกับตัวนางเอกเฉยๆว่าแบบเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาไปบอกว่าให้ตบจริงอะไรอย่างเงี้ยนอกจากตบจริงแล้วนะคู่นี้พี่หน่อยเหมือนแบบน้ำตาสั่งได้อ่ะ คือเอะอะแบบน้ำตาไหลได้เลยอ่ะความดราม่าเนี่ยจริงๆดราม่าหนูเก่งมากแบบไหลหยดลงมาเลยอ่ะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆแล้วก็ผู้กำกับด้วยค่ะที่แบบเหมือนก่อนหน้าเข้าซีนเขาก็จะบรีฟอารมณ์ว่าเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราอินในตัวละครมากขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าตัวละครคิดแบบนั้นจริงๆนี่ไงพอหนูร้องไห้เก่งเนี่ยคนก็เลยหันมาเกลียดอาจารย์กันใหญ่เลยครับ
ับคนก็เลยกินร้องเล่นดีนะฮะแต่ผมก็ร้องไห้นะเออเราก็มีร้องใช่ไหมเบนก็เสียใจที่จะพูดคำนั้นออกไปสงสารจังเลยอะเราก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่อยากพูดแต่ว่ามันต้องพูดครับมันจำเป็นใช่ก็จะได้เห็นว่าแบบมีร้องไห้บ่อยมากครับช่วงนี้ช่วงนี้นะคู่นี้แล้วไปมาคู่นี้บ้างเธอจ๋าเป็นยังไงบ้างคู่ของเธอค่ะก็คนอื่นเขาดราม่าไปคู่เราก็สร้างความสุขไปตลอดค่ะครับเราก็ดราม่านะเราหมดแล้วพี่เราไม่ดราม่าดราม่าตอนถ่ายนี่แหละทำไมอะไรทำไมอะคุณอ้นไงไม่ฉากที่กันอะอะไรคะอะไรอะไรอะไรมันอะไรอะมันคือนี่ไงนี่ตีกันเหรอเนี่ยที่ตีกันนี่คือว่าคือน้องเขาจะต้องแบบเอาท้องเขาวางกับสันกำแพงไม่สันกำแพงเขาสันราวบันไดสันกำแพงอ๋อจะไปคุณจะไปสันกำแพงเหรอครับเนี่ยอยู่เชียงใหม่ครับสันกำแพงสันกำแพงเชียงใหม่แต่ว่าโอ้โหซีนนั้นต้องแบบเจาะเยอะมากเลยเจาะเยอะก่อนจะได้ภาพสวยๆฉากยกขาไงใช่เพราะเหมือนว่าพอเหมือนว่าเราแบบจุ๊บกันแล้วไงใช่ไหมคะก็แบบเหมือนเอ้ยอยู่ดีๆขาเราก็ดีขึ้นมาแต่ว่าไอ้ตรงที่ดีอะมันคือกำแพงก็คือแบบตรงราวบันไดเนี่ยค่ะเราก็ต้องเอาแบบพวกหมอนพวกอะไรมาวางแล้วก็แบบต้องใช้การเกรงหน้าท้องในการช่วยเกรงด้วยเหรอท่านพี่โอ้ยคือจริงๆคุณน้องนะตอนเล่นคือเราต้องเป็นสุภาพบุรุษมากเราต้องเป็นพ่อสื่อหรืออะไรตอนแรกๆใช่คือเราก็แอบไม่ชอบเขาก่อนตอนแรกเอ๊ะมาจีบน้องเราแต่พอเราอยู่ด้วยกันไปสักพักแล้วเนี่ยอาจารย์เต็มที่สิไม่ชอบที่เขาจีบน้องหรือไม่ชอบที่เราชอบเขาอ่ะอะไรนะบอกเขาสิก็มีด้วยครับครับผมใส่ภาพคุณมีเล่นในมากนะตอนนี้ที่คุณมองอยู่นะคุณเหมือนมีความลับอะไรอยู่ในใจไม่มีไม่มีนะโอ้พี่รุ่นน่าดูมีเขาเป็นคนจับโกหกอยู่นี่ค่ะนะแต่มันน่ารักนะภาพอะไรอย่างเงี้ยฉากอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมาเนี่ยมันน่ารักแต่ที่อยากรู้เนี่ยบางทีแบบฉากกุ๊กกิ๊กหวานหวานอะไรเงี้ยเราเล่นกันเองไงน้องฟิล์มกับน้องอ้นเรามีเขินกันไหมอืมเขินไหมแรกๆมีครับครับหลังๆก็มีเหมือนเดิมครับโอ้ไม่ใช่ก็คือว่าบางทีเราก็เพิ่มเติมกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่บางทีเราก็แบบเสริมเติมในสิ่งที่แต่ที่เติมคือเติมแบบว่าการทุบตีนะคะไม่ใช่อะไรอ๋อไม่ใช่ว่าเติมเลิฟซีนตบตีกันเพิ่มเติมตบตีเพิ่มเติมเออแล้วคู่เราล่ะต้องเล่นกับชิงๆพอต้องเข้าฉากสมิทสมิทเราเขินไหมจะมีเขินไหมมีเขินค่ะแบบคือบางฉากคือพี่เบนไม่เขินแล้วมั้งเขินแล้วไม่คือบางฉากพี่เบนเขาก็แบบส่งอารมณ์เต็มที่ไงอย่างฉากแบบฉากใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ส้มโอเปลือกส้มโอเปลือกส้มโอได้เห็นน่ารักเลยฉากนั้นน่ารักนะคะหลายคนก็บอกว่าน่ารักครับแล้วฉากนั้นที่ถ่ายขำไหมเราตลกนะถ้าไม่เขินเนี่ยคือมันขำนะฮะไม่ขำมันก็เขินแล้วค่ะตอนที่เหมือนแบบตอนที่เล่นอะไรเงี้ยแต่พอคัดแล้วก็คือปกติค่ะครับเล่าหน่อยเล่าถึงฉากที่เนี่ยที่คุณสุโภวางบนหัวเนี่ยน่ารักเลยเป็นทรงผมทรงใหม่เป็นเหมือนความคิดของพี่เพชรเหรอครับพูดเขาว่าแบบอยากจะมีอะไรที่มันเป็นแทนหมวกกันน็อกให้มันดูใส่แล้วมันดูน่ารักอะไรเงี้ยคุ้มกันฝนได้อะไรทำไมไม่ใช้ทุเรียนเคยถามหนามันเยอะค่ะหนามันเยอะช่วงนั้นมันน่าจะแพงด้วยครับเอาหมอนไม่ใช่ก็คือหรือว่าเอากันยาวเนี่ยไม่ใช่คือส้มโอเนี่ยเพราะว่าบ้านนางเอกเขามีสวนส้มโออ๋อมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปดีไม่เป็นสวนทุเรียนนะฮะใช่ครับถ้าเป็นสวนทุเรียนผมก็ต้องใส่ทุเรียนแต่เนี่ยเมื่อกี้น้องจริงๆเหมือนมองหน้าพี่เบนแล้วแบบว่าเหมือนหนูขำจริงๆอ่ะไม่เห็นหน้าพี่เบนแบบใส่ส้มโอแล้วหนูขำจริงหลายซีนที่เข้าด้วยกันเนี่ยชิงเขาจะเล่นก็ค่อนข้างที่จะธรรมชาติบางทีเขาก็จะแบบขำจริงแซวจริงอะไรอย่างเงี้ยพุ่มกับก็เขาชอบปล่อยเขาชอบใช่ครับผมว่าเขาชอบพี่เป็นแต่ชอบแบบนี้ซึ่งทำให้ซีนที่มันกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยมันก็จะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เนาะบางทีเราก็จะถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้องรอเขาหัวเราะเสร็จครับเดี๋ยวโดนโอ้อย่าให้เมาอย่าให้เมาทำไมว่ามาสิทำไมสิหายใจก็เทคอะไรนะหายใจก็เทคแล้วออกมาดีไม่ได้หายใจก็เทคคืออะไรฮะคือบางทีเขาผิดจังหวะโดยที่คนอื่นเขากำลังแบบตึงเครียดอยู่นะคะแล้วอยู่ดีเขาก็หายใจผิดขึ้นมาเขาอยู่ดีเขาก็ถอนหายใจอะไรขึ้นใหม่อะค่ะดังแบบทุกคนเงียบหมดเขาถอนหายใจทำไมตอนนั้นคุณทำไมทำอย่างนั้นคือเราก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรไงแต่มันเงียบหมดเป็นจังหวะที่ทุกคนเด่นแล้วคุณก็เฮ้ออยู่คนเดียวคือพี่หนุ่มไทยสุขเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่ใกล้ผมเลยทำไมอะเขากลัวอินเสิร์ตทุกคนทุกคนพยืนชิดทำไมอินเสิร์ตเนี่ยนะไม่ได้กลับบ้านเวลาที่เหมือนเข้ากับพี่โอ้นเนี่ยค่ะแล้วเกิดแบบใครยืนข้างๆเนี่ยเวลาเขาจอดทุกคนจะมีการเริ่มขยับ
เพื่อให้เป็นหน้าพี่อ้นคนเดียวเพื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคิดเชิญเลยค่ะไม่มีหัวไหลอะไรติดทั้งนั้นเนี่ยเขาอยู่กับผมบ่อยครับเขาเล่นเป็นพี่น้องอ่ะพี่น้องคุณเล่นเป็นพี่น้องแล้วคุณใช่ค่ะเป็นยังไงคือช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีแบบถ่ายติดแบบอยู่ติดกันเยอะใช่ไหมคะหลังๆมาพอรู้ว่าพี่อ้นเริ่มจะพูดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเริ่มขยับไปหาแม่บ้างขยับไปหาพ่อบ้างขยับเลยแต่ว่าผมก็นัดมานี่กลับบ้านพร้อมกันไม่แต่ต้องชมว่าพี่อ้นนะเขาเป็นคนที่พริ้วดังนั้นเวลาแบบผลงานที่ออกมาก็คือความสนุกของเรื่องคืออยู่ที่พี่อ้นเลยนะเฮ้ยครับยี่สิบปีส่งพี่เขาเลยนะเราส่งพูดดีเล่นเป็นธรรมชาติมากครับเทคเหมือนกันเทคและสองสาวล่ะสองสาวมีแกล้งกันบ้างไหมในเรื่องเราสองคนเป็นยังไงมีเรื่องคือจริงๆเหมือนอยู่เป็นพวกเดียวกันมากกว่าครับคือแบบรักกันเป็นพี่น้องกันแบบอยู่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแต่ก็จะมีมาดราม่าตอนที่แบบชอบผู้ชายคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็หลีกทางให้พี่งามใช่แต่สุดท้ายแบบมันเอ้ยเราเห็นแล้วแหละว่าน้องอ่ะยอมหลีกทางให้เราแล้วเราก็ต้องคิดได้นะเราโตมาผู้หญิงสมัยนี้แบบไม่ได้ละจะมาตามผู้ชายที่เขาไม่รักเราไม่ได้แล้วก็ต้องแบบหลีกทางแล้วก็สนับสนุนน้องใช่ผู้หญิงมีปืนกิ๊กนะฮะทำยังไงฮะเกี่ยวตรงไหนที่ขอให้โถไปที่หน้านี่เหมือนแผงหน้าเขาเลยนะคือหันไปปุ๊บโอ้ยปึ๊กกับเพชรด้วยนะคะนี่สูงได้วันนี้คือแบบว่าครูงามเขามาแบบแฟชั่นนะใช่แต่ว่าในเรื่องครูงามก็จะแบบว่าแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเอออันไหนเป็นตัวจริงของเราคะน้องฟิล์มก็ทุกอย่างค่ะได้หมดได้เป็นคนมีหลายบุคลิกค่ะเดี๋ยวเรื่อยๆก็งานมาได้ทุกแบบนะคะเออจังหวะได้เอาอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้เก่งจริงๆแล้วขายงานตัวเองด้วยโอ้นะมีเอาอย่างนี้เลยเหรอมีคนทักมาบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยครับพอคุณเล่นปั๊บคิดถึงไอ้ด้วงทำไมฮะไม่รู้คล้ายๆมันรู้สึกใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาใช่ใช่แล้วก็แบบจะขวางโลกหน่อยคิดแต่เรื่องของตัวเองอ่ะแล้วแบบว่ามันอย่างนี้ต้องถูกอย่างนี้ต้องถูกแล้วก็เป็นคนพูดไวก่อนคิดครับผมแหมไม่ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยนะเล่นเป็นตัวเองเลยเล่นเป็นตัวเองซะเลยนะในเรื่องนี้นะนี่คุณผู้ชมบอกเลยนะว่ามันจะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะดราม่าหนักมากเลยน้องเบนครับน้องเบนเป็นตัวแทนหน่อยสิขอคะแนนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะดราม่าเหลือเกินแล้วเนี่ยครับก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับละครเรื่องเศรษฐีตีนเปล่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะครบรถมากขึ้นมีความดราม่าเข้ามาเนี่ยตอนนี้ทำให้ละครเนี่ยมันมีการลุ้นมากขึ้นว่าจะจบลงอย่างไรนะครับเป็นไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะครับเศรษฐีตีนเปล่าใกล้จบแล้วสนุกทุกตอนแน่นอนครับจบทุกตอนแน่นอนนะฝากคุณช่วยถอนหน่อยฮะถอนยังไงฝากด้วยแล้วกันครับเศรษฐีตีนเปล่าครับรับรองสนุกครบรถแน่นอนครับน้องฟินนิดนึงค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วง stay for home นะช่วงที่แบบอยากให้ทุกคนอยู่ที่บ้านกันให้เยอะที่สุดใช่ค่ะดังนั้นเมื่ออยู่บ้านเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความสุขให้ทุกคนก็เปิดช่อง7 HD กด35นะคะดูทั้งวันเลยค่ะละคร1ทุ่มเนี่ยคือเศรษฐีตีนเปล่านะคะจริงๆเชิญจ้าค่ะก็อยากฝากทุกๆตัวละครนะคะแล้วก็ฝากเรื่องเศรษฐีตีนเปล่าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยของทุกคนด้วยค่ะโอ้โหแต่ละคนนี้อ้อนกันเก่งเหลือเกินไม่ดูได้ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนนะคะขอบคุณค่ะติดตามกันนะทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ1ทุ่มนะคะเศรษฐีตีนเปล่านะคะติดตามกันให้ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่7:30 นรักคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เลย